็นตัวเจ้าอายุแต่อยู่ในชาวมายาที่ของยาสันดอกหายเป็นไข้มาเร่ๆขึ้นสมองเป็นไข้มาเร่ๆไม่ได้เสียมาเร่ๆเป็นไข้มาเร่ๆมาเร่ๆมาเร่ๆขึ้นสมองก็เลยหายเลยบวชเป็นตัวเจ้าอายุอย่างเข้าชาวเอฟก็เลยเป็นครูบาบุญจุ่มหลอดตายมาถึงวันนี้นี่หลอดตายหลายเตื้อหนึ่งใจง่ายๆมีเตื้อหนึ่งจะเล่าฟังหลอดตายกับคนพุทธเจ้าขี่เฮ้อตอนเมื่อเขาเมืองพงพม่าได้เนี่ยหนีขี่เครื่องบินไปเอาชิ้นสองพันนาไปเอาเมืองขุนหมิงเมืองตาลี่เมืองหมากระสับกระเทนตายเหน่ากำปิ้งมาพัสปอร์ตมดจะขี่เครื่องบินก็เป็นเพื่อนเพื่อขี่เพื่อขี่เฮอหลอกน้ำของว่ะขี่เฮอหลอกน้ำของกันเลยมาช่ำเฮอช่ำเป็นเนี่ยต่างหัวมีหัวหอมเต็มปิ๊กก็เลยเต็มแล้วเราก็พ่อมีหกคนเรามีหนานคำเนี่ยหนานคำติดเป็นลูกเก็บเนี่ยติดปมเมืองอ่ะหนานคำดอยเนี่ยเราขี่เฮอหลอกมาขี่เฮอหลอกติดขวัญเลยนะปั๊มปั๊มปัสสาวะอ่ะเป็นเด็กเฮ่อหลอกมาเนี่ยหลอกมาดีนี่เฮ่อว่าชั่มเฮ่อเก่าเฮ่อสมัยพระเจ้าเหาอ่ะก็พระเจ้าปุ๊กกับกุศลธรรมเกิดจากหม้อหลอกมาสักกรรมเดียวหมดสักสามก้องน้ำสี่ก้องน้ำเนี่ยล่ะเออกูก็ขยะเข้ามาครบกินบักอย่างนั้นก็ห้องหน่วยหน่วยห่อมากินข้าวข้าวก้อนนี้ได้น้ำพริกห่อมากินกับอันหน่วยอย่างนั้นก็เริ่มว่าหน่วยชาลีแอปเปิ้ลนั้นกินสักกรรมอย่างเกินเกินกันเดียวพงมาเลยเฮ่อหลุดว่ะบล็อกปักปักเรื่องนี่ก็ห้องเนี่ยแกเตียวแกเชื่อมดอ่ะเอาโน่นมาโยกฉันแถวเดี๋ยวก็เดินร่อนกันเขาก็กินข้าวกับจงตัวน้ำเหม่เอ้าก็เลยมาหัวตึ้งตั้งตึ้งตั้งต่ำใจไม่เห็นมาพักกลางน้ำของอ่ะกำหัวปิดใต้เบี้ยเหนือห่อนี่แกพาแกเชื่อมดอ่ะกูก็มีอย่างใช่อย่างคุณพระเจ้าก็ทำคุณปู่คุณแม่เป็นที่พึ่งเนอก็มันจะตายกว่าตายน้ำก็ได้ไปโดนเฉลียนผาเนี่ยตึ้งก่อนน้ำเข้าหึ่งปุ๊บ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 เนี่ยจะจมทั้งได้ตายก็รีบกับตายกลัวไอ้หนออธิษฐานผู้ทั้งชาตินั้นก็สามีทำมังชาตินั้นก็สามีก็นำบุญไปได้เชื่อห่อเชื่อกันน้ำนะมันนุ่งเหงาห่อแต่หม้อก็ไม่เฮิร์ก็ตําไต่ตําเด้อตําในซิตี้น่ะเมื่อตําไต่ตําเด้อก็เออกันมันถึงเวลาตายก็ไปตําติดๆนี่เขาฟังเด้อพญานาคมันอยู่จึ้งไปได้ฟังก็นี่ก็ใจดีเออก็ตําไต่ก็นําเขาขึ้นปุ๊ดๆๆอ่ะตําไต่ไม่จมตําหัวมันยังแก่นิดนึงก็บิดตรงเฮอกดไต่กันกดไต่ก็มันไข่ไต่ก็ไต่บิดออกมาก็ไม่มาคนมัดเฮอนี่ก็จะตายทําครับว่าพอก็บิดตกน้ําไปตึ๊ดหูมี7คนน่ะนี่เฮอน่ะโอมีก็ไหลน้ำแต่น้ำโอมีหอมไหลน้ำมันหลอดตั้งใจมันก็ในปมเหมือนเนี่ยเหมือนเจ็ดแปดปีเนี่ยได้เออก็ในมาก็แต่โตโตเฮ้อแล้ววิ่งออกเฮ้อแล้วเนี่ยห่อในซ้ำเอาเจือกเล็กเจือกชิลิ่งไปมัดเต้นเหม็นฟ้าเพื่อกูเออกูลืมไปเพื่อข้าหลอดไปฮะน่ะเจือกชิลิ่งซ้ำโดนตักเปิดแต่น้ำบนน้ำมีมาเห็นมัดแก้วได้ฉันมัดตัดคอกูเป็นตัวเจ้าผิวคอพูดฮะน่ะก็ตัดเห็นที่ฮะทำอ่ะนำบนปัจจิตโตกตายอ่ะก็เลยไปนั่งภาวนาจบพบอยู่บนมาหินนั่นเขาก็ได้กินน้ำก็ได้กินได้กอดกินน้ำของอีวอกเลยนะมาอาบน้ำมาช่วยหน้าช่วยตาเอออีวอกก็เหมือนคนหันกำนันอ่ะอีวอกช่วยหน้าล้างตาอุ้มลูกมาช่วยหน้าด้วยลูกมันเพราะว่าตัวตั้งมีตัวหักไม่ตั้งหลังตัวจังไม่ตั้งหน้าก็ได้หันกำนันอ่ะอีวอกเนี่ยนะไม่มีลูกจนตัวหักไม่ตั้งหลังตัวจังไม่ตั้งหน้าอ่ะตั้งหน้าเนี่ยมันพอหักลูกมันตำหินตำฟ้าตัวมันมาช่วยหน้าช่วยตากูก็ช่วยหน้าช่วยตาอีวอกก็ให้เขาก็อยู่ด้วยกันเออใจเออเนาะเป็นตุกแต่ไฟเสือก็มีก็ได้ขำมาก็พอดีเฮอหอมมาก็เอามาจุ่มเอาไปตั้งฝั่งละฝั่งพม่าฝั่งตั้งวาดแดงไปนอนกลางทรายตะคืนเสือมาเอาบุ้มตะคืนอ่ะก็ได้มาเปิดพี่น้องศพเลยมาไปก็ได้ไปขี่เฮอหอล่องมาก็มาแผ่วสามเลียมต้องคำในปีนั้นตอนนั้นเขาเมืองพงยำได้ในสิบปีก็เลยได้เข้าไปเมืองพงฝั่งพม่าก็ผมมันมีบาปไปเหมือนพระเวสสันดรน่ะมีตดไม่ตายสักน้อยปุ่นซ้ำใส่ไฟใส่หยังออกบ้านออกเมืองเหมือนพระเวสสันดรถึงเวลาปุ่นในมณฑิกเดินไปขี้ข้าพม่าแถมเหมือนกับหลวงปู่มนต์ว่าอิตาบนช่วงนั้นมันเป็นนี่พม่ามาเยอะมันเป็นลูกหลานนางสุพรรณกัลยาณีเนี่ยตอนปุ่นมาเช่าเอาจีหน้าดาว่าเขาก็ปิดไปเจ็ดวันปุ่นก็ตายแล้วหลวงปู่มนต์เนี่ยเอิ่มง่ายๆฉะนั้นขอเราคือฟังก์ชันตัวเองเรามีแถมเตือนหนึ่งเอิ่มเนี่ยเตือนก็ได้ขี่รถขี่รถแล้วก็รถปาเจโร่นี่ก็ไฟไหม้เหมือนกันเนี่ยรถปาเจโร่เท่าแต่ว่าเป็นมาตันรถใหม่ใครได้ช่างหน่อยแม่นางพัชราพรเอากองทุนมูลนิธิ500,000กับเป็นอาปาพยาวเองหมู่พี่จงนอกมาชื่อตาหนอนรถใหม่ใครได้ช่างหน่อยเดี๋ยวนี้ยังขยันตีนแต่ก็ละรถปาเจโร่เท่าเนี่ยแต่เมื่ออายุได้ชาวเจ็ดเนี่ยมันได้ชาวหกชาวเจ็ดปีอ่ะมันมีเตือนหนึ่งอันนี้เต็มรุ่นได้แต่วันวาวันซื่นนี่เนี่ยก็ได้มาขี่รถลูกติดปัสสาวะเรื่องไปแถวกลางตั้งควันหมดหมดไฟไหม้รถอ่ะไฟไหม้รถตัวรถใหม่เด้ๆกูเชื่อมาเช้าปีก็ได้มาไหม้ไอ้ดอกไอ้มุ้ยไอ้เช้าสามปีได้ขี่กันมาวันน่ะก็ได้มาไหม้จุ้งๆว่ะไฟไหม้เป็นว่ะไอ้ใส่ไฟมันจัดมันติดกันน่ะเนาะคนขับรถก็กระโดดตกตั้งใส่กูก็กระโดดตกตั้งขวาก็มาเปิดพอก็ไหม้จุ้งๆ
น้ำก็มีฮดกันดับคนเดียวมันกันในกลุ่มตายตีหนึ่งนี่ไฟไหม้รถแล้วมีแถมเตือนหนึ่งไปเมืองยองไฟไหม้รถทำวะนั่นก็ไหม้รถปู่มูดปู่กี้คนหลงกระโดดออกมาดับมีเฮาคนเดียวอยู่ในรถจำตายก็ไฟดับในไม้สองเตือนแถมเตือนหนึ่งไอ้มุ่งไปซื้อรถเพิ่นมาในปลาออนคำแผงว่าซื้อมาตานรถสมัยรัสเซียน่ะซื้อลงเมืองลาวมาน่ะมาลาวมันมาเข้าโบชนบันตงน่ะเข้าโบชนบันตงเพิ่นปิดไปก่อนรถจำเป็นรถน้ำมันชิ้นเนี่ยเนาะมันก็ไม่ไวเออก็เลยมาไปถึงไปเหี่ยวป่าชาเออมาเผาไปเหี่ยวป่าชานั่นน่ะก็เลยมาว่าก็ยังเหม็นมาเตี้ยๆกันหน่อยมุกเกิดย่างกันแล้วย่างเช้ากันแล้วย่างเช้ามันฮ้อนน่ะคนกู้ฮ้อนมีสองคนน่ะมันฮ้อนไฟไม่ร้อนก็พอมันไม่ไปเตี้ยๆเนี่ยคนขับรถก็ว่ามันแบบไม่เออไม่คนก็มันหันเสียไฟเออไม่กู้ออกก็เด้อเมื่อมันไม่คนเดียวมาละว่าน่ะก็ได้มาพอดีรถมันมีกระจกแล้วเนาะมันก็มีกระฝาธรรมดาเนี่ยได้เพื่อนมามาคดสบายเวียนเหมือนพระเจ้าภาวนากระโดดออกไปมาได้มันไปปิวอยู่เห็นก็ไม่พ้นปิวคนเดียวมันเย็บไม่หน่อยซะสิก็ได้ไฟไหม้ไม่พอมือพอเลยก็เย่าไฟไหม้เบิ้นบอกไม่หมดอ่ะไม่หมดอ่ะไม่ถูกกระจกรถประโหหมดอ่ะนั่นไม่ใช่เอานำมาคดไว้เลยก็เท่าไหร่ความต้านนั้นไฟเยี่ยวประชานี่เนาะมีหลายเตือนรถตั้งแต่มาพ่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระเมรุบาจารย์นักศาเนื้อฉะนั้นขอสรุปข้อความมาเฮาเจ้าข้าทั้งหลายอย่าไปลืมพุทธะคุณนางธรรมะคุณนางสังฆะคุณนางปิตาคุณมาตาคุณนางอาจาริยาคุณนางสัพพะปาปังอังมันตามิสัพพะตาสัพพะปาปังสัพพะเวรังมินาเสตุเฮงไว้กุวันคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกปักรักษาปุถุเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถฉะนั้นในวันนี้รู้สึกปิติยินดีหาที่สุดได้เล่าข่าวสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตผ่านมาก็เหมือนความฝันเต็มใจฝันมันผ่านไปแล้วอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็กดไปกดมาปัจจุบันเราเป็นยังไงก็คือได้หูใจเฮาว่าใจดีก็หูใจให้ก็หูใจมีศีลมีธรรมก็หูใจมีศีลมีธรรมก็หูใจเฮาซื่อก็หูใจเฮากดก็หูใจเฮามีเมตตาเพิ่นก็หูใจเฮามีเมตตาเพิ่นก็หูใจเฮาจังเพิ่นก็หูใจเฮาฮักเพิ่นก็หูการเฮาฮักเพิ่นก็ฮักเฮาจังเพิ่นก็จังเฮาพอใจรักษาใจให้ดีมันก็จะพ้นจากทุกข์ถึงสุขตลอดถึงพระนิพพานฉะนั้นขอสรุปข้อความเมตตาต่อเอขอลูกศิษย์หนูหาสาธุตุลูกเจ้าครูบาหลวงวัชิระเมธีพร้อมกับโดยลูกศิษย์หาทุกผู้ทุกคนแล้วก็พระระดับศาสตร์จะมาปั่นศีลปั่นปอนสุดปรมี30ตันในวันนี้มากำปรมีมาปั่นกำลังจิตกำลังใจมีธรรมโพสังกัจจปามาเมตตาปั่นคือสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิโอเปขามาปั่นกำลังใจเฮานั่นก็จะมีอายุมันยืนยาวสืบไปแถมมีปิติความสุขใจตลอดต่อเต้าเข้าสู่พระนิพพานขอสาธุทุกลูกเจ้าทุกผู้ทุกคนมีอายุมันยืนยาวได้ด้วยสาวของเขาเพื่อสร้างปรมีให้ชนะมันนอกชนะมันในเพื่อไรไก่ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายบนให้ได้สร้างบุญญาบารมีให้แก่การทำประโยชน์ตนประโยชน์แก่หมู่ปีน้องญาติกาทำประโยชน์แก่เจ้าโลกทั้งหลายคือศาสนาพุทธเจ้าลุ่งเรืองเหมือนกับได้เชิญตะวันขึ้นส่องแจ้งในโลกจุมปูตลับตัวเต้าเข้าสู่พระนิพพานทุกผู้ทุกคนทุกลูกทุกนามด้วยเถิดสาธุครับพระธรรมเทศนาจากพระครูบาบุญชุ่มนะครับในวันที่9มกราคมปีศักราช2559ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย